แบบหัส 13.1.3 การหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารคนนะคะหาผลลัพธ์มาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะเราก็จะได้31เป็น3 36 18นะคะ71เป็น7 76 42นะคะก็จะได้38บวก7เป็น15ใส่5ทด1นะคะ1บวก2เป็น3บวกตัวทดอีก1ก็เป็น4นะคะแล้วก็4นะคะต่อไปก็จะเป็น 8,702 นะคะลบด้วย 4,453 นะคะ2ลบ3ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ไปยืมหลักพันนะคะตรงนี้ก็จะเหลือ6นะคะตรงนี้ก็เป็น10นะคะหลัก10ไปยืมหลักร้อยนะคะก็จะเหลือ9ตรงนี้ก็เป็น10นะคะหลักหน่วยไปยืมหลัก10นะคะตรงนี้ก็จะเหลือ9ตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะ12ลบ3ได้9นะคะ9ลบ5เหลือ4 9ลบ4เหลือ5 6ลบ4เหลือ2นะคะ8ไม่มีตัวลบก็ชักลงมานะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น 82,50049นะคะต่อไปข้อที่2นะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะ9บวก1เป็น10ใส่0ทด1นะคะ7บวก2เป็น9บวกตัวทดอีก1ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะ8บวก1เป็น9บวกตัวทดอีก1ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะ2บวก6เป็น8บวกตัวทดอีก1ก็เป็น9นะคะต่อไปก็จะเป็น 9,000 หารด้วย9นะคะ91เป็น9 90ได้0 90ได้0 90ได้0นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ 1,000 นะคะต่อไปข้อที่3นะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้ 8,472 หารด้วย4นะคะ4 2เป็น8 4 1เป็น4 4 1เป็น4 เศษ3นะคะ4 8 32นะคะต่อไปก็จะเป็น 2,118 นะคะบวกกับ 97,882 นะคะ8บวก2เป็น10ใส่0ทด1นะคะ1บวก8เป็น9บวกตัวทดอีก1ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะ1บวก8เป็น9บวกตัวทดอีก1ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะ2บวก7เป็น9บวกตัวทดอีก1ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะ1บวก9ก็เป็น10นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น 100,000 นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเราก็จะได้ 7,890 หารด้วย2นะคะ2 3เป็น6เศษ1 2 9 18 2 4เป็น8เศษ1 2 5เป็น10นะคะต่อไปก็จะเป็น 80,000 ลบด้วย 3,945 นะคะ0ลบ5ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ไปยืมตรงนี้ก็จะเป็น7ตรงนี้เป็น10นะคะหลักร้อยยืมหลักพันนะคะตรงนี้ก็จะเหลือ9ตรงนี้เป็น10นะคะหลัก10ยืมหลักร้อยนะคะก็จะเป็น9ตรงนี้ก็เป็น10นะคะต่อไปหลักหน่วยยืมหลัก10นะคะตรงนี้ก็จะเป็น9ตรงนี้ก็จะเป็น10นะคะ10ลบ5เหลือ5 9ลบ4เหลือ5 9ลบ9เหลือ0 9ลบ3เหลือ6นะคะแล้วก็7ไม่มีตัวลบนะคะคำตอบก็จะเป็น 76,055 นะคะต่อไปข้อที่5นะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้ 17,600 ลบด้วย 12,998 นะคะ0ลบ8นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็ยืมตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น10นะคะหลักหน่วยไปยืมหลัก10นะคะก็จะเป็น9ตรงนี้ก็เป็น10นะคะ10ลบ8เหลือ2 9ลบ9เหลือ0 5ลบ9นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ไปยืมตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น15นะคะ15ลบ9เหลือ6 6ลบ2เหลือ4นะคะต่อไปก็จะเป็น 4,602 หารด้วย3นะคะ31เป็น3เศษ1นะคะ3515เศษ1นะคะ33เป็น9เศษ1นะคะ34 12นะคะเ
พราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น 1,534 นะคะต่อไปข้อที่6นะคะก็จะได้36คูณ91นะคะ16ได้6 13ได้3 96 54ใส่4ทด5 93 27บวก5ก็เป็น32นะคะเราก็จะได้6 3บวก4เป็น7 2แล้วก็3นะคะต่อไปก็จะเป็น 96,724 บวกกับ 3,276 นะคะ4บวก6เป็น10ใส่0ทด1นะคะ2บวก7เป็น9บวกตัวทดอีก1ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะ7บวก2เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1นะคะ6บวก3เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1นะคะ9บวกตัวทดอีก1เป็น10นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น 100,000 นะคะต่อไปข้อที่7นะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้ 2,891 บวก 1,231 นะคะ1บวก1ได้2 9บวก3เป็น12ใส่2ทด1นะคะ8บวก2เป็น10บวกตัวทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1นะคะ2บวก1เป็น3บวกตัวทดอีก1ก็เป็น4นะคะต่อไปก็จะเป็น 4,122 หารด้วย6นะคะ6 6 36เศษ5นะคะ6 8 48เศษ4นะคะ6 7 42นะคะคำตอบก็จะเป็น687นะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้6,342 หารด้วย7นะคะ7,963 70ได้0 7,642 นะคะต่อไปก็จะเป็น 93,658 บวกกับ906นะคะ8บวก6เป็น14ใส่4ทด1นะคะ5บวก0เป็น5บวกตัวทดอีก1ก็เป็น6 6บวก9เป็น15ใส่5ทด1นะคะ3บวกตัวทดอีก1ก็เป็น4นะคะแล้วก็9นะคะคำตอบก็จะเป็น 94,564 นะคะ